นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับสวัสดีครับผมจิตตกรลาคุณครับสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับวันนี้พฤหัสนะวันพฤหัสสีส้มสีส้มนี่ส้มกันทุกคนเลยนะเอ๊ะมาจากบ้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ชมพูชมพูชมพูอ๋อชมพูใช่ไหมคะอมส้มอันนี้โอรสนะอันนี้ส้มจริงเลยนะคะส้มตัวจริงส้มตัวจริงให้รู้กันไปว่าวันนี้วันอะไรนะคะก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวเยอะนะในเรื่องของการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกว่าทำไมที่คุณโทนี่แบร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยมี5นโยบายนะที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยวันนี้จะมาเจาะลึกนะคะวันนี้ทางพี่ชายเราเองก็จะมาเจาะลึกให้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างวันก่อนคุยกันไปแล้วมีเกริ่นไปแล้วนะคะเราเกาะกระแสประเด็นนี้ไปนะคะเราเกาะกระแสไป5ข้อมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องสวนยางนะซึ่งยังเป็นเรื่องที่โอ้น่าติดตามนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะที่โคออฟที่สุราษฎร์เนี่ยสลายตัวแต่ว่าก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปอยู่ใกล้ๆสนามบินเนี่ยอีก500กว่าคน 5,000 กว่าคนนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะไปเจาะลึกแต่ก่อนอื่นไปพูดสายพูดคุยกับอาจารย์โสพลเพชรสว่างของเราก่อนนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับเรียนสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับน้องพิมค่ะสวัสดีครับท่านครับและคุณจิตกรขณะนี้ผมอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นั่งดูท่านทั้ง3อยู่เนี่ยครับขอบคุณครับก็เรียนนิดนึงตามข่าวในขณะนี้ก็เป็นเรื่องของยางพาราก็ยังมีปัญหาอยู่ครับนะครับต้องถามคุณดร.วัฒนาคนใต้ดูครับความจริงเรายังไม่รู้ว่าต้นทุนจริงๆในการผลิตยางพาราต่อไร่เนี่ยมันเป็นอย่างไรผมยังไม่เข้าใจครับเพราะว่าที่ได้ลงทุนทำไปแล้วที่บ้านที่อำเภอนางรองนี่นะฮะถนนหักนางรองเนี่ยครับมันเริ่มต้นเป็นจะเพิ่งค่าไถค่าต้นกล้ายางค่าปลูกใช่ไหมคุณวัฒนาครับแล้วต่อมามันนี่มาก็เริ่มมาปุ๋ยใส่ปุ๋ยถ้าสามารถกรีดได้แล้วนี่มันก็จะต้องใช้ปุ๋ยต่อไร่ปีหนึ่งมันก็สองครั้งครับต้นฝนปลายฝนใช่ไหมครับที่เขาทำกันเนี่ยครับทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าราคายางเนี่ยถ้าสังเกตดูว่าทำไมอีสานทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกที่ปลูกยางเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมเขานิ่งยอมรับในราคาที่รัฐบาลประกาศ80บาทแล้วก็ช่วยค่าปัจจัยการผลิตก็คือปุ๋ยไร่ละ 1,260 บาทหรือ10ไร่ต่อ 12,600 บาทครับนะครับผมคุยกับพวกพี่น้องทางยางที่อำเภอโนนสุวรรณอำเภอต่างๆในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่เราเป็นกลุ่มเครือข่ายกำลังศึกษาเขาเป็นรุ่นพี่แล้วก็ปลูกยางอยู่เนี่ยเขาก็บอกอยู่ได้ขณะนี้มันเริ่มขยับมาประมาณ79บาทและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นแต่ปัญหาที่ยางพารามันไม่ยุตินี่ก็น่าคิดว่าทำไมเรียกร้องมาตั้งเป็นจาก120มาเหลือ101นะครับไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเรามาปรับลงว่ารัฐบาลช่วยค่าปุ๋ยไปเนี่ยมันจะคนจะเหลือเท่าไหร่เขาเห็นในนี้ป่ะครับอาจารย์เป็นข้อที่น่าคิดน่าติดตามอาจารย์ครับขออนุญาตครับมันจะเป็นกระแสเรื่องการเมืองมากกว่านะครับส่วนปัญหาเรื่องข้าวโพดก็คงจะหมดปัญหาไปแล้วเพราะว่าในขณะนี้นี่รัฐบาลก็ประกาศข้าวโพดแห้งนี่ก็กิโลละ9บาทที่เพชรบูรณ์ที่เคยร้องมาในรายการของเราเนี่ยหรือที่จังหวัดเลยก็พอรับได้นะครับอยู่ที่ความชื้นส่วนปัญหาเรื่องของอันหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าเมื่อวานที่สภาเนี่ยคุณแคทได้ดูไหมการประชุมสภาได้ดูครับผมครับอันนี้เห็นแล้วก็หน้าอเนกอนาถในฐานะที่เคยเป็นรองประธานสภาทำหน้าที่ควบคุมการประชุมค่ะอาจารย์ก็ยัตติมันคุยกันเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าคุณวัชระในเพชรทองเนี่ยเพชรทองหรือเพชรทองประชาธิปัตย์เพชรทองจะดื้อดึงพยายามจะหาเรื่องยางพาราซึ่งวันนี้ก็เป็นยติธรรมดาสามารถที่จะพูดได้ยางพาราทั้งวันเลยแต่เขาพยายามจะพูดเมื่อวานเนี่ยประธานที่ประชุมท่านสมศักดิ์ท่านก็
แต่ขอให้ดำเนินการอย่างนี้ก็ไม่ยอมฟังกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ามองดูว่าคุณภาพของส.ส.เราจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะอันนี้ก็ขอฝากพวกเราไปคอยคิดด้วยวันนี้ก็อยู่ที่กระทรวงดูท่านทั้ง3นี่แหละนะครับครับขอฝากข้อคิดเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะอาจารย์บอกว่าก็เป็นการเตือนสติกันให้มีคิดให้มีเหตุผลมากขึ้นครับครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ในสภาบอกว่าก็เหมือนจะป่วนกันเล็กน้อยถึงเกือบหนักใช่ไหมคะก็ปิดทันฮะปิดทันอยู่ใช่ไหมคะปิดสภาทันคือมันเป็นคนละวาระกันที่พูดใช่ไหมที่จริงเมื่อวานเป็นวาระห้าวาระมาตรา5ใช่ไหมคะเป็นมาตรา5ซึ่งก็สรุปว่าปิดไปเนี่ยคือยังไม่จบใช่ไหมคะไม่ได้โหวตวันนี้ก็ต้องมาต่อใช่ไหมคะก็สอเขากำลังจะวุ่นวายพอดีก็ลงมติการปิดสภาซะก่อนก็ปิดสภาทันนะครับครับคือถ้าหากว่าสมาชิกรัฐสภาหรือส.ส.ส.ว.เห็นว่าสภาไม่ใช่เวทีแก้ไขปัญหาก็คือพยายามหาทางที่ว่ารวนให้สภามันรวนทำงานไม่ได้ถึงทำไปก็ไม่ประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายเขาคือตอนนี้ไม่ได้มองว่าสภาเนี่ยเอาเหตุผลมาใช้ตอบโต้กันอะไรกันมากมายก็เป็นการช่วงชิงเกมกันอะไรกันนะข้อบางทีก็ไม่เป็นข้อบังคับการประชุมอะไรต่างๆที่บางทีก็ตีรวนกันถ้ามีข้อบังคับแล้วเราไม่ใช้อ่ะมันกลายเป็นว่ามันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคะดร.มันอย่างนี้ฮะผมมาถ้าพูดประเด็นนี้ผมว่าเข้าประเด็นเหมือนกับที่ทางท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านโทนี่แบร์นะครับมาที่เมืองไทยเนี่ยมาปาฐกถานะครับที่ท่านอาจารย์โสพลได้พูดไปละครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ฟังและจะตอบโจทย์พวกนี้ได้พอสมควรนะครับที่เป็นหัวข้อปัญหาว่าผนึกกำลังสู่อนาคตนะครับเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าการที่จะปองดองเกิดขึ้นได้เนี่ยมี5หลักนะครับผมย้ำอีกทีนะครับก็คือการปองดองเนี่ยเราเรียกว่าการที่1บอกว่าการปองดองเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อสังคมรู้สึกอยากแบ่งปันมากกว่าแบ่งแยกชัดเจนไหมฮะต้องรู้สึกแบ่งปันมากกว่าแบ่งแยกนะครับอันนี้ถือว่าอะไรแบ่งแยกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฮะต้องดูเองต้องผู้ชมตัดสินใจนะครับต้องตีความหรือเปล่าว่าแบ่งปันนี่คืออะไรแบ่งแยกคืออะไรคือผมว่าคำชัดเจนนะฮะว่าแบ่งปันมากกว่าแบ่งแยกนะครับก็คือผมว่าพูดถึงว่าเป็นความหมายก็น่าเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนเมื่อกี้ฮะถ้าเรารู้สึกแบ่งปันกันได้แบ่งปันที่แบ่งปันพื้นที่ในการที่จะใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องการทำภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ชมชาวบ้านเนี่ยหรือชาวไทยต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันต้องมีการแบ่งปันมากกว่าที่จะคิดว่าเอ้ยอะไรก็ไม่ได้เราต้องเป็นฝั่งก็ต้องแบ่งแยกกันแบ่งปันคือให้กันให้ทุกส่วนในสังคมได้รับจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมมากที่สุดนะใช่ใช่อาจจะไม่เท่ากัน 100% แต่ว่ามากที่สุดใกล้เคียงมากที่สุดชาวสัญญาณที่เขาต้องการเรียกร้องมาแบบนั้นแล้วถ้าเรามีน้ำใจแบ่งปันให้เขาเนี่ยเพิ่มอีก20บาทเนี่ยอาจจะจบใช่ไหมคะท่านดร.ครับก็มีส่วนนะครับตัวอย่างอย่างนั้นเป็นประการที่2นะครับที่2ท่านโทนี่แบร์บอกว่าสังคมจะต้องอยู่ร่วมกับสถานการณ์ที่พูดถึงเรื่องการปองดองนะครับก็คือสังคมเนี่ยก็ต้องมีความคิดว่าต้องปองดองนะครับต้องมีความคิดว่าต้องปองดองนะครับความหมายของความสำคัญการขัดแย้งเนี่ยการปองดองในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าอดีตเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์แต่ไม่ควรนำมาตัดสินครับนะครับเขาบอกสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการยอมรับความไม่พอใจอย่าพูดเรื่องเก่าอย่าเรื่องเก่ามาพูดครับการยอมรับความไม่พอใจนะครับเรื่องการปล่อยตัวนักโทษดังนั้นการปองดองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับความคิดในอดีตแต่เป็นความคิดที่จะนำไปสู่อนาคตนึกออกไหมครับไม่ได้พูดแต่เรื่องเก่าพูดแต่เรื่องเก่าไม่ได้ย้ำแต่เรื่องอดีตความผิดพลาดในอดีตแต่เอามาเป็นบทเรียนได้เอาเป็นบทเรียนได้นะครับส่วนประการที่3นะครับเขาบอกว่าอันนี้คนละเรื่องกับการปกปิดความไม่ดีที่ผ่านมานะคนละเรื่องคนละเรื่องนะมีฮะมีอยู่อีกเพราะโดยธรรมชาติของนักการเมืองเนี่ยจะปกปิดความไม่ดีของพวกเดียวกันถ้าเมื่อก่อนอยู่คนละพรรคในเมื่อไหร่มาอยู่พรรคเดียวกันรู้สึกว่าดีแล้วจะแยกพรรคออกไปแยกพรรคออกไปเป็นผู้ร้ายเลยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติของนักการเมืองอ๋อแล้วฮะที่มีพรรคการเมืองนะหรือแม้มีกลุ่มการเมืองก็ตามแต่ทุกระดับค่ะนะครับขยายความครับโอเคประการที่3นะเราไม่สามารถลบล้างความอยุติธรรมได้นะครับแต่สาระที่แท้จริงคือสามารถตั้งกรอบการทำงานที่ทุกคนอยู่ร่วมกันสังคมเนี่ยเห็นว่ายุติธรรมได้หนึ่งฮะเราไม่สามารถลบล้างความอยุติธรรมในสังคมเนี่ยไม่สามารถลบล้างได้แต่สามารถตั้งกรอบขึ้นมาได้ที่ให้ทุกคนเห็นว่าอันนี้คือความยุติธรรมแล้วครับนะครับการยอมรับของคนกลุ่มหมู่มากลักษณะแบบนั้นไม่ทุกคนนะฮะเป็นการตั้งกรอบร่วมกันร่วมกันในวงกว้างทั้งสังคม
ทั้งสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้อยหรือกลุ่มมากไม่ใช่ฉันคิดว่ายุติธรรมแต่คนอื่นบอกว่ายังไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะนั้นมันจะเกิดข้อเรียกร้องอยู่เรื่อยครับมันยากกับการที่จะมองว่าทุกคนจะเห็นไปทิศทางเดียวกันหรือเปล่าท่านดร.ครับคือกรอบร่วมกันบางคนก็ต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนน้อยนะในบางเรื่องเพื่อมาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่มันไปชมร่วมกันตกลงร่วมกันนะครับเพราะว่าให้มันเดินไปได้โดยระบบของมันไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเอาผลประโยชน์แต่ตนเองฝ่ายเดียวมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้ครับมันปรองดองก็จะไม่เกิดขึ้นครับข้อต่อไปเป็นประการที่4นะครับบอกว่า หลักประชาธิปไตยที่แท้เนี่ยและใช้งานได้เนี่ยหมายความว่านะครับในแต่ละประเทศเนี่ยมีการคือในแต่ละประเทศเนี่ยมีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นพรรคชนชั้นศาสนาและเชื้อชาติใช่ไหมฮะการบรรจุสารใช่ไหมเขาบอกประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการลงคะแนนเสียงเฉยๆนะครับไม่ใช่เรื่องของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าไปมีอำนาจแต่ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับแนวความคิดของคนส่วนใหญ่ที่จะมีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มน้อยอย่างไรนะครับคือเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่ที่จะมีความสำคัญกับคนกลุ่มน้อยอย่างไรต้องเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนในสังคมเนี่ยอาจจะมีความเห็นแตกต่างแต่ไม่แตกแยกมาว่าเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ครับผมนะครับประการที่5เนี่ยเขาบอกว่าหลักการที่จะนำไปใช้จริงเนี่ยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลงลืมไปเนี่ยการปองดองจะเกิดขึ้นได้ถ้ารัฐบาลมีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนอย่างโปร่งใสหมายถึงว่าตรวจสอบได้ตรวจสอบได้นะครับประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยที่นำไปปฏิบัติได้เนี่ยคือคุณเราต้องตรวจสอบได้ก็การตรวจสอบก็เป็นส่วนหนึ่งเข้มแข็งในระบบประชาธิปไตยครับเช็คแอนด์บาลานซ์คือให้เกิดความสมดุลของแต่ละฝ่ายอำนาจทั้ง3ที่ก็บอกครับอำนาจการตรวจสอบก็เป็นอำนาจสำคัญคิดว่าไม่ใช่ว่าอำนาจที่ไม่สำคัญไม่มีความหมายและทุกคนนะการเมืองทุกคนก็ไม่ค่อยจะใส่ใจกับมันเพราะไม่ได้สาผลประโยชน์อะไรได้มากนักเพียงแต่ตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามในการบริหารงานอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ได้นะแล้วจริงๆเรา5แนวทางที่ทางคุณโทนี่แบร์เนี่ยนะนำมาเรียกว่าให้อ่ะมาเป็นแนวทางให้เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางเราเองเราก็มองเห็นกันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเราไม่เห็นหรอคะว่าทั้ง5ข้อเนี่ยที่ทางพี่แคทบอกมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทิศทางที่แบบว่ารู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วคือรู้กันอยู่แล้วจะทำไม่ทำแค่นั้นเองใช่ไหมคะดร.ว่าไงอ่ะก็โอเคหลักการหลักที่เราเรียนกันมาแล้วก็เขาเป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่เราเอาเข้ามานะค่ะเราเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาค่ะในปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาเนี่ยครับเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยมันมีข้อบกพร่องตรงไหนครับเพราะว่าลักษณะอะไรพันธุกรรมหรือ DNA ของคนไทยนี่มันอาจจะแตกต่างกับฝรั่งนะความรู้สึกนึกคิดค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ดึงหลักการทางประชาธิปไตยมาใช้เนี่ยนะมันอาจจะว่ามันจะจูนกันไม่ได้ 100% ของเราระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งนะเล่นพรรคเล่นพวกนะก็ขณะที่พวกเขารัดถือลัทธิปัจเจกชนเคารพสิทธิซึ่งกันและกันค่อนข้างจะมากความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างจะมากซึ่งของเราเป็นคนที่ค่อนข้างอิสระสบายๆมีวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีความแตกต่างจากฝรั่งอย่างของเราเนี่ยศาสนาแตกต่างกันความเป็นตัวตนอาจจะน้อยกว่าเพราะเรามีความเคารพความเอื้ออาทรต่อผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่มากกว่ามากกว่านะคะมีการแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะชนชั้นวรรณะอ่ะคนไทยยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผมมองว่าอย่างนี้ครับมองว่าคืออย่างท่านอย่างโทนี่แบร์มาเนี่ยมากล่าวหรือว่าเขาบอกเลยเขาไม่ได้มาเพื่อจะมาบรรยายนะเขามาเพื่อแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ของเขาก็โอเคมาเพื่อแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ของเขาเนี่ยนะที่ถามว่าโทนี่แบร์มีเครดิตอย่างไรเรื่องประเด็นที่จะพูดคือเขาจะมีเครดิตอย่างไรคือโทนี่แบร์เนี่ยท่านเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งเราเนี่ยเราเอาระบบประชาธิปไตยของเขาเนี่ยเขาเป็นต้นแบบของเรานะต้นแบบเรานี่ไม่แค่นั้นอย่างเดียวเนี่ยเขายังเคยเป็นตัวกุญแจหลักในการปลดล็อกความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ใต้นะฮะซึ่งมันรุนแรงกว่าของไทยมากถ้าใครได้ยินสมัยก่อนนะครับปี41เนี่ยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนนั้น 4-50 ปีเนี่ยเมื่อก่อนมันรุนแรงกว่าประเทศไทยมากมีการปลดล็อกเนี่ยนั้นเนี่ยทำให้เขามาแชร์ประสบการณ์ของเขาเนี่ยว่าการปองดองเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งประเทศไทยเขาบอกประเทศไทยเนี่ยมันเล็กน้อยมากมันน้อยกว่าไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้ที่เขาที่ประเทศเขาที่ประสบเจอมากก็ยอมรับว่ามันเป็นเขาเป็นศาสนาเดียวกันครับโปรเตสแตนต์และก็คาทอลิกมีความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามแต่เพราะมันน่าจะรุนแรงกว่าการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าแต่ว่าด้วยคลิปด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นคลิปเหมือนกันแต่เพียงเขาคนละนิกายเขาต้องการแบ่งแยกประเทศพระผู้เป็นเจ้ากับนับถือกับแม่พระผู้เป็นเจ้าอะไรลักษณะแบบนั้นที่พิธีกรรมไม่มีพิธีกรรมมันซึ่งมันแตกต่างที่จะมาใช้ปรองดองระหว่างคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดง
ระหว่างคนมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับคนไทยพุทธในจังหวัดอื่นๆเพราะฉะนั้นว่ารายละเอียดมันจะแตกต่างกันที่จะเอาคำว่าปรองดองมาใช้นะตรงนี้เห็นว่าบางทีโทนี่แบร์นี่เอามาใช้เนี่ยมันอาจจะถูกกับสถานการณ์ประเทศเขาแต่ความเห็นของผมในสถานการณ์พวกเรามันบางส่วนนะถูกบางสูงถูกบางส่วนอาจจะไม่ได้ 100% นะถ้าเอามาปรับว่าการขัดแย้งทางการเมืองที่มีการช่วงชิงอำนาจที่ผ่านมานะระหว่างกลุ่มฝ่ายที่เป็นรัฐบาลกับไม่รัฐบาลเนี่ยเราจะเอาเรื่องของศาสนาคาทอลิกเนี่ยว่ามาใช้ไม่ได้นะคาทอลิกโปรเตสแตนต์มันอาจจะคนละอย่างนะครับเดี๋ยวเราเบรกไว้ก่อนละกันแล้วก็ในช่วงที่2และช่วงที่3นะคะเราจะมาถกประเด็นนี้กันต่อแล้วก็เปิดสายนะคะต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาพูดคุยกับเราจะถามในเรื่องของกฎหมายก็ได้นะคะหรือจะมาถกในประเด็นการเมืองก็ได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ